สวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีกันค่ะประจำเดือนสิงหาคม2563ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดูดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2465 Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำทุกเดือนสำหรับท่านใดนะคะที่ชอบดูเป็นแนวพวกสตาร์พิกคาร์ดหรือพิกสโตนในแบบฉบับของอาจารย์กิ่งฟ้าที่จะมีเป็นพวกพี่หินนะคะแล้วก็ลัคกี้ชาร์มสโตนในแบบฉบับของอาจารย์เลยเป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์เลยนะคะก็สามารถติดตามดูในเพลย์ลิสต์ที่อาจารย์แปะไว้ด้านล่าง description ได้เลยนะคะมีเป็น100กว่า EP จะทะยานเข้าสู่200EP แล้วนะคะคือเยอะมากมายนะคุณสามารถไปไล่ดูเพลินๆได้เปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่าเป็น timeless นะคะฉะนั้นใครอยากดูก็ไปเบิ่งได้นะจ๊ะแต่สำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการดูเป็นดวงรายเดือนให้ดูคลิปนี้ต่อเนื่องได้เลยนะคะอาจารย์ต้องบอกทุกๆคลิปก่อนที่จะเริ่มต้นในการทำนายว่าอาจารย์ทำนายโดยกว้างนะคะกว้างมากๆนะไม่ได้เจาะจงให้คุณคนเดียว YouTube เปิดกว้างให้คนมาดูมากมายฉะนั้นคุณเองต้องดูอย่างมีสตินะเป็นงมงายจะดีไม่ดีอยู่ที่เรากำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่ของอาจารย์นะคะสิ่งเหล่านี้อาจารย์แค่เป็นแนวทางเฉยๆนะคะอะไรที่ต้องระมัดระวังอะไรที่ต้องปรับแค่นั้นเองนะคะที่เหลือเราก็สานต่อกันเอาเองนะอ่ะตอนนี้เรามาเริ่มดูนะคะจากไพ่พิคเนตอย่างเช่นเดิมแล้วก็เป็นไพ่ทาลอตนะคะมาเรามาเริ่มดูกันเลยชาวราศีกันคุณจะได้ไพ่อะไรบ้างในเดือนสิงหาคมนี้นะคะpersonal transformation อ่ะไพ่ขึ้นสวยเชียว generosity นะคะ king of swords the devil eight of pentacles the hermit knights of wands two of pentaclesPage of Cups, The Hangman, Knights of Swords, Eight of Cups, The Wheel of Fortune, and the last one by สุดท้ายนะคะ Nine of Pentacles. โอเคโดยภาพรวมเป็นอย่างไรคือขึ้นค่อนข้างชัดเจนนะชาวราศีกันมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นครั้งยิ่งใหญ่เป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะคะมันอาจจะเป็นคำว่าเปลี่ยนแปลงทางความคิดเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยเปลี่ยนแปลงที่ทำงานเปลี่ยนแปลงสถานะความเป็นอยู่ต่างๆก็ได้ให้ดียิ่งขึ้นได้ด้วยหรือว่าเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่การงานจะบอกว่าเปลี่ยนแฟนได้ไหม อาจจะไม่ใช่แบบนั้นนะคะเดี๋ยวเราต้องดูกันต่อว่ายังไงนะคะนี่อาจารย์พูดเล่นนะแต่ก็เป็นกรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหรือว่ามีอะไรบางอย่างเพิ่มพูนในทางที่ดีเกิดขึ้นนั่นเองนะคะช่วงนี้คุณจะมีอำนาจมีบารมีค่อนข้างสูงเหมือนกับว่าใครที่ทำงานเป็นหัวหน้าคนนะคะหรือว่าต้องคุมคนเยอะเป็นหัวหน้าธุรกิจหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเจ้าของธุรกิจเนาะหรือหัวหน้างานต่างๆนะคะที่ต้องควบคุมคนเยอะหรือว่าต้องจัดสรรให้คนนู้นทำงานหน้าที่นี้แล้วก็ดูรายละเอียดต่างๆในเรื่องเนื้องานก็ได้นะคะไม่ใช่เฉพาะแค่คุมคนอย่างเดียวช่วงนี้คุณจะจัดการและวางแผนได้ดียิ่งขึ้นแล้วคนก็จะเชื่อฟังคุณมากขึ้นแน่นอนนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยคุณทำอะไรมีโอกาสที่จะราบลื่นมากยิ่งขึ้นนะคะอุปสรรคเนี่ยมันจะน้อยลงกว่าเดิมนะคะแต่สิ่งที่คุณต้องระมัดระวังก็คือการโดนหักหลังคำว่าโดนหักหลังเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะมันก็จะแปลได้ว่าอาจจะมีคนอิจฉาริษยาเรานะคะแต่เอาตรงๆเนาะถ้าเราไม่มีดีเขาก็ไม่เป็นแบบนั้นหรอกค่ะเราไม่ต้องไปใส่ใจมากคือเรายิ่งใส่ใจเรายิ่งทุกข์ใจอะค่ะบางสิ่งบางอย่างต้องปล่อยวางบ้างมนุษย์เป็นเรื่องปกตินะคะที่ว่าจะมีดีมีร้ายมีอิจฉามีริษยามีคนที่ดีคนที่เขาเรียกว่ายินดีกับเราจริงๆหรือยินดีแต่ต่อหน้ารับหลังไม่เหมือนกันนะคะฉะนั้นทำใจเถอะนะคะเพราะว่าอาจารย์ว่าทุกคนต้องเจอแล้วก็บางทีบางครั้งเราอาจจะเป็นเองด้วยซ้ำไปเราก็ไม่รู้ด้วยเนาะทั้งที่รู้หรือไม่รู้ตัวก็ตามแต่อาจารย์เชื่อหนึ่งอย่างว่าถ้าเรามีความเมตตาจิตอาจารย์มองว่าอาจารย์ดูคนที่มาดูอาจารย์เนี่ยอาจารย์อยากให้คุณมีความเมตตาจิตแล้วก็ปล่อยวางแล้วก็โอโหสิกรรมกันไปนะคะอย่าไปใส่ใจเพราะว่าพลังงานในเดือนนี้ของคุณถ้าคุณคิดยังไงเป็นอย่างนั้นค่อนข้างชัดเจนมากฉะนั้นอย่าคิดอะไรที่เป็นพลังงานด้านลบหรือพลังงานด้านสีดำแต่ให้มองเป็นพลังงานด้านสีขาวและพลังงานด้านบวกแล้วสิ่งดีๆสิ่งบวกๆจะเข้ามาหาตัวคุณการมองโลกบวกไม่ได้หมายถึงว่ามองโลกสวยแต่มองบนความเป็นจริงมากกว่านะคะว่าไม่มีอะไรเพอร์เฟค 100% นะคะมีขาวมีดำมีดีมีร้ายมีชั่วมีดีนะคะมันก็ปะปนกันไปนะคะแต่เราเองต้องอยู่บนตรงกลางให้ได้ก็คืออยู่บนความเป็นจริงแล้วก็ไม่ดีใจเกินเหตุไม่เศร้าใจเกินเหตุนะคะอยู่ตรงกลางแล้วคุณจะมีความสุขนั่นเองนะคะช่วงนี้ของคุณนะคะคุณเองอาจจะต้องช่วยเหลือคนอื่นอยู่เบื้องหลังค่อนข้างเยอะก็ได้หรืออาจจะมีคนยื่นมือมาช่วยเหลือคุณค่อนข้างเยอะได้ด้วยเช่นกันช่วงนี้มีอะไรที่มั่นคงเกิดขึ้นในชีวิตของคุณหรือว่ามั่นคงทางด้านจิตใจของคุณค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการงานของคุณเป็นยังไงแต่อาจารย์มองว่าราบรื่นมากเลยค่อนข้างดีนะคะ
ดูกันสิการงานของคุณ Knights of Cups นะคะ Temperance The Hierophant Six of Cups โอเค Three of Swords มีการเปลี่ยนแปลงค่ะบางคนอาจจะมีการลาออกจากงานที่เดิมไปสู่งานที่ใหม่เปลี่ยนตำแหน่งก็ได้แต่อาจจะอยู่ที่งานเดิมนั่นแหละอยู่บริษัทเดิมแต่เปลี่ยนยกย้ายตำแหน่งให้สูงขึ้นนะคะหรือว่าย้ายสาขาย้ายแผนกหรือโดนส่งตัวไปทำงานอีกที่หนึ่งก็ได้เพื่อไปเป็นหัวหน้าอีกที่หนึ่งก็ได้นะคะหรือมีโอกาสที่จะมีคนเดิมๆคนเก่าๆอย่างเช่นเจ้านายเก่าเพื่อร่วมงานเก่าคนรู้จักเก่าชวนไปทำงานก็ได้นะคะอาจจะดึงตัวคุณไปทำงานอีกที่หนึ่งหรืออาจจะเป็นได้ว่าคุณอาจจะได้อาชีพอีกอาชีพหนึ่งเพิ่มเข้ามาหรือเป็นคำว่ารับจ็อบพิเศษหรือเป็นงานฟรีแลนซ์เพิ่มหรือเรียกว่ารับงานนอกก็ได้นะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ในเดือนนี้ของคุณเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณไม่คาดคิดก็ได้หรือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณคิดว่าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้แต่มันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าไพ่เนี่ยขึ้นการเหมือนพังทลายแต่พังเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่ดีมากกว่าเดิมจริงๆนะคะช่วงนี้คุณอาจจะมีการเรียนรู้เพิ่มเติมมากกว่าเดิมนะคะแต่หนึ่งอย่างที่อาจารย์บอกนะก็คือบางทีบางครั้งอาจจะเป็นคำว่าเปลี่ยนแปลงในองค์กรก็ได้นะคะหนึ่งอย่างที่อาจารย์บอกนะว่าบางคนอาจจะแบบคือถ้าใครในกรณีที่โดนแบบเขาเรียกว่าเด้งออกจากงานหรือว่าโดนจ้างให้ออกอาจารย์ขอเป็นกำลังใจให้คุณมากๆนะอาจารย์เชื่อว่าในอนาคตคุณจะได้งานใหม่อย่างแน่นอนแต่อาจารย์เชื่อว่าถ้าคนเรามีความพยายามหรือว่าอย่างน้อยหาอย่างอื่นทำในสื่อโซเชียลก็ได้หรืออื่นๆที่มันยังพอแบบปรับอะแดปต์กันได้นะคะหรือว่าเราต้องเรียนรู้ว่าค่ะคือเราต้องดิ้นรนที่อาจารย์จะหมายถึงนะคะอาจารย์ขอเป็นกำลังใจให้คุณพวกคุณมากๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ต้องยอมรับว่าโลกเรามันเปลี่ยนไปเยอะมากจากสถานการณ์โรคโควิด-19 เนาะแล้วก็อื่นๆอีกมากมายมันก็ทำให้คนเรามันมีจิตใจที่แบบบางทีหม่นหมองแต่อาจารย์เชื่อว่าคุณอย่าเพิ่งท้อใจอย่าเพิ่งถอดใจถึงแม้ต้องล้มต้องลุกต้องคลานอะไรก็ตามแต่เนี่ยคุณต้องยืนขึ้นได้อย่างแข็งแรงแล้วกันอาจารย์เชื่อว่าคุณทำได้จริงๆคุณเป็นคนที่เก่งคุณเป็นคนที่มีสติปัญญาที่ดีนะคะอาจารย์เชื่อว่าตัวคุณเองจะหาแนวทางในการทำมาหากินได้เพิ่มอีกได้อย่างแน่นอนหรือหาแนวทางในการทำหากินใหม่ได้อย่างแน่นอนนะคะแต่ขอให้คุณอย่าเอาความคิดไปคิดลบเกินไปหรือท้อใจหรือว่าไปปิดกั้นตัวเองด้วยกำแพงในทางจิตใจของตัวคุณเองอ่ะอย่าเอากำแพงมากั้นละกันนะคะบางท่านนะคะที่ทำงานเดินทางหรือชีพจรรองเท้าอาจจะเดินทางในประเทศไทยนะคะช่วงนี้ก็ค่อนข้างดีหรือว่าใครที่เป็นครูบาอาจารย์หรือใครที่เป็นพวก multitasking ทำงานหลากหลายอย่างมีงานประจำมีอาชีพเสริมหรือในงานประจำของคุณอาจจะต้องทำหลากหลายอย่างจะค่อนข้างดีนะคะช่วงนี้แล้วก็บางท่านเนี่ยนะคะก็คือถ้าสมมติคุณได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นมากกว่าเดิมนะคะอาจารย์มองว่าตัวคุณเองก็จะมีการเรียนรู้แบบเพิ่มอะไรแปลกใหม่เยอะแยะมากมายหรือว่าต้องร่วมงานกับคนใหม่ๆฉะนั้นคุณเองต้องปรับอะแดปต์ตัวให้ได้มันอาจจะใช้ระยะเวลาช่วงหนึ่งสมมติเดือน2เดือนอันนี้คือสมมตินะแล้วแต่ละคนด้วยไม่เหมือนกันเนาะแต่ละบุคคลที่มาดูอาจารย์ก็บางคนอาจจะปรับตัวได้ไวเพราะว่าชินแล้วกับการที่ต้องปรับตัวบางคนอาจจะแบบไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยต้องมาเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยมันก็เหมือนต้องเรียนรู้ใหม่ฉะนั้นอาจารย์อยากให้คุณเปิดใจให้กว้างนะคะอย่าปิดกั้นตัวเองอย่าปิดกั้นใจตัวเองแล้วก็อย่าเพิ่งคิดอคติกับสิ่งต่างๆที่เข้ามาชีวิตอาจารย์เชื่อว่าไม่มีเหตุบังเอิญที่เราต้องเจอแบบนี้เพื่อมาปรับเปลี่ยนมันเปรียบเทียบฟังปรับเปลี่ยนฮวงจุ้ยในตัวเราให้มันดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ช่วงนี้อย่าพูดอะไรที่ไม่ดีเข้าตัวหรือคิดอะไรที่ไม่ดีพยายามหน่อยนะคะให้นั่งสมาธิแล้วก็สวดมนต์บ้างหรือตั้งจิตให้เป็นสมาธิปล่อยวางให้ได้ถึงแม้มันพูดง่ายทำยากแต่ต้องทำถ้าคุณไม่เริ่มทำมันก็จะทำให้คุณเองไม่มีความสุขนะคะความทุกข์มันตกที่คุณไม่ใช่ใครอื่นนะแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะลาออกจากงานประจำไปทำอาชีพส่วนตัวก็คือเป็นธุรกิจส่วนตัวก็ได้ขายของออนไลน์ก็ค่อนข้างจะโอเคนะคะหากคุณทำในเชิงที่ถูกศีลธรรมหรือขายของที่ถูกศีลธรรมแล้วก็มีความซื่อตรงซื่อสัตย์กับลูกค้าของคุณจะขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยเพราะว่าพลังงานขึ้นว่าเงินเข้ามาเยอะรายรับเข้ามาเยอะมีงานวิ่งเข้าชนคุณเยอะนะคะแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะได้ลูกค้ารายใหญ่นะคะเข้ามาแล้วก็เหมือนเป็นปากต่อปากด้วยเพราะว่า1ถ้าคุณมีความจริงใจอาจารย์เชื่อว่าเนี่ยจะมีคนช่วยเหลือคุณถ้าคุณมอบคนอื่นด้วยความรักด้วยความจริงใจเมตตาจิตสิ่งต่างๆดีๆจะเข้ามาหาคุณเองในหลวงรอแก้วตัดไว้เสมอว่าการทำดีนั้นมันอาจจะเห็นผลช้าแต่ถ้าเราไม่ทำความชั่วมันจะเข้ามานะคะฉะนั้นอาจารย์อยากให้ตัวคุณเองนะคะหมั่นทำความดีเพราะไม่มีใครทำชั่วได้ดีอย่างแน่นอนสู้ๆนะคะอาจารย์เป็นกำลังใจถือว่าเป็นเดือนที่ดีของคุณแต่แค่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการย้ายถิ่นฐานในการทำงานต่างๆก็ได้ไม่เป็นไรถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆสู้ๆนะเรามาดูต่อนะคะสำหรับการเรียนนะคะการงานดีไปแล้วเนาะมาดูการเรียนนิดนึง Four of Wands ขึ้นมา King of Wands
เคFive of Wands แล้วก็ The Emperor ต้องอ่านหนังสือเยอะกว่านี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้ใครที่ทำงานกลุ่มนะคะหรือว่าต้องทำงานร่วมกับเพื่อนช่วงนี้ให้เรามาระวังเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งกันเรื่องการมีปัญหากับเพื่อนหรือเราอาจจะเห็นท่าแท้ของเพื่อนมากยิ่งขึ้นก็ได้หรือว่าเราเองจะได้รู้ว่าคนนี้มาดีมาไม่ดีเป็นลักษณะนี้ได้ด้วยหรือเราเองต้องปรับอะแดปต์กับเพื่อนร่วมงานให้ได้นะคะคือจริงๆมันโคกันหมดเลยนะพลังงานคือการปรับตัวการอะแดปต์ตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์นั้นๆต้องทำให้ได้ความคิดต้องเปลี่ยนให้ได้ในบางอย่างเปลี่ยนเพื่อให้คุณดีขึ้นนะไม่ใช่เปลี่ยนเพราะว่ามันจะไม่ดีมันไม่ใช่ว่ามันจะเลวลงไม่ใช่มันจะดีขึ้นนะคะในการปรับเปลี่ยนครั้งนี้แล้วก็ให้อ่านหนังสือมากยิ่งขึ้นบางท่านทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยขอให้คุณสู้ๆนะเพราะว่าคุณจะทำสำเร็จคุณจะแยกแยะออกแล้วก็คุณจะทำสำเร็จทั้งสองอย่างก็คือทั้งงานด้วยแล้วก็การเรียนด้วยบางคนอาจจะเรียนออนไลน์เพิ่มเติมเรียนภาษาก็ดีนะคะแล้วก็บางท่านเนี่ยนะคะกำลังรอไปเรียนต่อต่างประเทศแต่เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิดมันอาจจะทำให้ต้องยั้งเอาไว้ก่อนแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าถ้ามันดีขึ้นพลังงานแบบนี้ไปเรียนต่อต่างประเทศหรือเรียนต่อดีมากๆนะคะมันเหมือนกับว่ารอเวลาไปก่อนนะแล้วก็พลังงานแบบนี้นะมีโอกาสประสบความสำเร็จในเรื่องการสอบถ้าคุณอ่านหนังสือเยอะค่ะคุณมีความพยายามมากๆจะประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวนะคะแต่ไพ่มันแค่ว่าคุณต้องอ่านหามรุ่งหามค่ำหรือว่าต้องอ่านเยอะเพราะว่ามันมีแนวทางการแข่งขันค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวมันไม่ใช่แค่ตัวคุณคนเดียวคุณอาจจะต้องแข่งกับเวลาแข่งกับคนอื่นที่เขาเก่งกว่าเราหรือว่าเขามีความพยายามมากกว่าเราฉะนั้นอาจารย์เชื่อว่าความพยายามในหลายๆครั้งมันมีโอกาสที่จะสำเร็จในสักหนึ่งครั้งแน่นอนนะคะฉะนั้นพยายามครั้งที่101อาจจะสำเร็จอย่าเพิ่งท้อในครั้งที่100นะคะอาจารย์เป็นกำลังใจให้คุณมากๆเลยค่ะทำกันต่อไปอย่าขี้เกียจละ มาดูลักษณะมีอารมณ์ขี้เกียจบ้างเล็กน้อยแต่อาจารย์มองว่าคุณจะมีแรงฮึดสู้อ่ะมันบางทีบางครั้งคุณเองอาจจะเห็นคนอื่นเขาเก่งแล้วเราก็แบบอยากเก่งแบบเขาเราก็แข่งกับตัวเองอย่าไปแข่งกับเขาแต่เอาเขามาเป็นอินสปิเรชันได้ค่ะเอาเขามาเป็นแรงบันดาลใจว่าเฮ้ยสักวันเราต้องเก่งแบบเขาให้ได้นะคะถ้าเราแบบไปแข่งกับเขามันทำให้เดี๋ยวเราจะแบบมันเหมือนประหนึ่งกึ่งอิจฉาโดยไม่รู้ตัวฉะนั้นอย่าเลยแข่งกับตัวเองให้เปรียบเทียบตัวเองในอดีตกับปัจจุบันเราทำดีมากแล้วหรือยังถ้าเราทำดีแล้วก็ดีนะคะก็พัฒนาต่อไปแต่ถ้ายังทำไม่ดีก็ปรับปรุงตัวเองแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะคะเรามาดูต่อสำหรับเรื่องการเงินหลักเป็นยังไงบ้างช่วงนี้Seven of Wands The Lovers Three of Wandsโอเคไพ่มันขึ้นเหมือนกำลังรอเงินก็ได้นะบางท่านอาจจะแบบเหมือนทำโปรเจกต์อันนึงทำมาหลายเดือนต้องรอเงินให้เข้าบัญชีก็ได้เหมือนคล้ายๆว่าหลายๆเดือนกว่าจะได้เงินอะไรเงี้ยแต่ก็คุณก็จะได้หรือบางคนอาจจะรอผลผลิตในเรื่องเงินบางคนอาจจะทำเพื่อสวนไร่นาให้เห็นภาพชัดเจนเลยว่าต้องรอให้ต้นไม้ให้ออกดอกออกผลก่อนถึงจะเก็บไปขายได้อะไรเงี้ยก็จะเป็นเหมือนคำว่ารอคอยเงินก็ได้หรือบางคนอาจจะมีการกู้หนี้ยืมสินในธนาคารเพื่อทำธุรกิจหรือบ้านหรือรถหรืออะไรก็ตามแต่อันนี้มันเหมือนเป็นการรอคอยเรื่องเงินแต่ถามว่ารอคอยแล้วมันจะสำเร็จไหมมีโอกาสสำเร็จค่ะเพราะว่าเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณได้อบกอดเงินช่วงนี้คุณต้องเก็บตังค์ให้เยอะมากกว่านี้นะคะบางทีบางคนเนี่ยมีโอกาสหมดเงินไปกับคนรักคำว่าคนรักเป็นได้หมดครอบครัวพี่น้องญาติหรือแฟนนะคะแต่ถ้าโชคดีหน่อยบางคนอาจจะบอกว่าครอบครัวหรือแฟนเอาเงินมาให้หากเป็นเช่นนั้นก็ดีสิเนาะแต่พลังงานไพ่ยังขึ้นมาเรามาระวังเรื่องการขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องเงินเรื่องทองอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องแบบคู่ธุรกิจของเราอะคู่หุ้นส่วนฉะนั้นจำไว้เสมอถ้าจะทำหุ้นส่วนกับใครอย่าแค่สัญญาใจเป็นไปได้สัญญาและอักษรที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือว่าอย่างน้อยมันต้องมีอะไรที่มันแบบชัดเจนนะคะไม่เช่นนั้นเดี๋ยวแบบอนาคตเราไม่รู้เนาะเรื่องเงินมันไม่เข้าใครกับใครแล้วก็เห็นคนทะเลาะกันมาเยอะนักต่อนักนะทั้งพี่น้องหรือว่าเพื่อนสนิทกันก็ตามแต่ฉะนั้นเรามาระวังตรงจุดนี้อย่าให้ใครหยิบยืมตังค์เพราะมีโอกาสที่จะได้คืนยากนะคะเป็นกรณีนี้มันเหมือนกับว่าคุณเองเนี่ยอย่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดนะเพราะว่าไพ่มันยังขึ้นว่ามันมีการขัดแย้งเรื่องเงินเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ถามว่าตัวคุณเองอ่ะได้เงินเยอะไหมจริงๆมันเห็นตั้งแต่เรื่องการงานและคุณอาจจะโชคดีมีคนเอาตังค์มาให้ใครนะคะที่ยังขอเงินพ่อแม่หรือว่าพ่อแม่ยังให้เงินอยู่เห็นคุณค่าในเรื่องเงินให้มากๆนะคะเพราะวันใดวันหนึ่งคุณต้องหาเงินเองคุณจะรู้ว่าเงินมันหายากมากค่ะจริงๆนะคะเมื่อก่อนเราอาจจะแบบอย่างตัวอาจารย์พูดเลยความคิดสมัยก่อนยังเด็กๆอ่ะเราก็เห็นคุณค่าของเงินในระดับนึงแต่ไม่ได้เห็นมากขนาดนั้นแต่พอมาทำงานเองโอ้โหเข้าใจเลยพ่อแม่หาเงินให้เราขนาดไหนฉะนั้นเริ่มเห็นคุณค่าของเงินให้ได้เขาเรียกว่าตอนนี้ได้แล้วนะคะแต่สำหรับบางคนที่หาเงินเองอาจารย์มองว่าช่วงนี้คุณจะหาเงินเก่งเงินจะเข้ามาดีนะคะเงินจะเข้ามาสะพัดมากแล้วก็คุณเองมีโอกาสที่จะเก็บเงิน
ได้อยู่มากขึ้นแต่ก็เรามาระวังในสิ่งที่อาจารย์บอกแล้วกันว่าอย่าให้ใครหยิบยืมตังค์หากไม่จำเป็นนะคะถ้าจะให้เขาหยิบยืมตังค์ก็คิดซะว่าเหมือนทำบุญนะคะก็ให้โดยที่เราไม่เดือดร้อนแล้วกันแต่จำเป็นไหมก็ต้องให้ก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนหรือบางคนเนี่ยจะบอกว่าอาจารย์คะหนูจำเป็นต้องให้เพราะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยของแต่ละคนก็มีหลากหลายเหตุผลเนาะอาจารย์ก็เข้าใจแต่อย่างที่บอกก็คือมันไม่มีเหตุบังเอิญหรอกที่บางทีบางครั้งเราต้องให้เงินตรงนี้ไปบางทีถ้าเราคิดในแง่มุมของหลักอดีตชาติเนาะบางทีเราอาจจะเอาไปเอาของเขามาอะไรเงี้ยค่ะเราคิดเป็นแง่มุมนี้อาจจะสบายใจขึ้นแต่ก็อย่างที่บอกคือตัวคุณเองอะเป็นคนที่ยิ่งให้คุณยิ่งได้อยู่แล้วนะอาจารย์ก็เลยว่าคุณไม่น่าเดือดร้อนอะไรในลึกๆแล้วก็คุณเองเดี๋ยวก็มีเข้ามาอีกอะค่ะเพราะว่าพลังงานของคุณในเรื่องเงินน่ะอาจารย์มองว่าตัวคุณเองจะไม่อับจนจะมีเงินเข้ามาเรื่อยๆหากคุณไม่ได้ไปเอาของใครเข้ามาในชาตินี้มันก็จะไม่มีใครมาเอาของคุณไปอย่างแน่นอนฉะนั้นทำชั่วก็ได้ดีไม่มีนะคะยังไงทำดีย่อมได้ดีอาจารย์เชื่อว่าคุณมีความเมตตาจิตคุณก็จะได้อะไรต่างๆตามมาอย่างแน่นอนในทางที่ดีนะเรื่องเงินเรื่องทองอาจารย์มองว่าคุณไม่น่าเดือดร้อนอะไรเดี๋ยวมันก็จะมีมาเรื่อยๆแหละค่ะนะคะแต่บางทีบางครั้งรายได้ของคุณมาจากหลายช่องทางพอสมควรเลยคุณทำงานเก่งอยู่แล้วหาเงินเก่งอยู่แล้วฉะนั้นให้ทำต่อเนื่องต่อไปทำดีอยู่แล้วค่ะสู้ๆนะเรามาดูต่อนะคะสำหรับความรักคนโสดสนิทคนโสดสนิทเป็นยังไงบ้าง7 of Swords ขึ้นมามีโอกาสที่จะมีคนที่อายุน้อยกว่าหรือเป็นคนที่เรียกว่าคนรักเก่ากลับมาก็ได้แต่เหมือนกลับมาในเชิงเจ้ากรรมนายเวรอย่างเงี้ยจะกลับมาเพื่อให้เราทุกข์ใจอ่ะฉะนั้นถ้าพูดกันตรงๆเลยคนที่โสดสนิทอ่ะควรอยู่โสดไปก่อนนะคะคือคนเราไม่ต้องไปรีบร้อนแล้วค่ะคุณค่าของตัวเรามันอยู่ที่ตัวเราเสมอไม่ใช่ว่าเราเอาไปฝากไว้กับคนอื่นมันไม่ใช่นะคะบางคนบอกไม่มีหนูจะทำยังไงดีคะหนูเหงาจะเป็นจะตายเงี้ยอย่าคิดแบบนั้นถ้าเรายิ่งคิดแบบนั้นคุณจะยิ่งจะไม่มีใครเข้ามาเลยนะคะมันเหมือนยิ่งโหยหายิ่งไม่เจอนะคะอยู่นิ่งๆอาจจะมีคนเข้ามาก็ได้นะคะแต่พลังงานแบบนี้อันนี้เราก็เตือนด้วยความปรารถนาดีว่าถ้ามีคนเข้ามามันมีโอกาสที่จะเป็นเจ้ากรรมนายเวรหรือเป็นคนที่มาหลอกลวงเราหรือเป็นคนที่เขาเรียกว่ามันไม่ศีลมันไม่เสมอกับคุณน่ะพอคุยเหมือนคุยคนละภาษาเปรียบเทียบให้ฟังทัศนคติเหมือนจะดีในช่วงแรกคือตอนแรกมันก็เหมือนโปรโมชั่นเนาะทุกคนเรามันก็จะมีการสร้างภาพเล็กน้อยนะแต่พอไปมาจะรู้สึกว่าเห็นท่าแท้แล้วรู้สึกว่ามันเข้ากันไม่ได้นะคะพลังงานก็เลยขึ้นว่าช่วงนี้อย่าเพิ่งมีใครแล้วถ้ามีคนรักเก่ากลับคืนมาในกรณีที่แบบจบกันไม่ค่อยดีหรือว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าถ้ากลับมาคบกันมันก็จะเป็นนิสัยเดิมๆเข้ากันไม่ได้ก็อย่าไปเล่นกับกรรมอีกหนึ่งรอบนะคะมันก็จะเหมือนอ่านหนังสือแบบซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่บางคนบอกอาจารย์คะหนูเลือกที่จะอ่านหนังสือเล่มเดิมเพราะหนูมีความสุขในการอ่านหนังสือเล่มเดิมอันนี้ก็แล้วแต่บุคคล up to you เลยนะคะแต่พลังงานแบบนี้ส่วนมากแล้วถ้าเข้ามาในกรณีนี้อาจารย์เห็นว่างานกับเงินหรือแม้กระทั่งการเรียนของคุณกำลังดีอยู่อย่าเอาอะไรมาบดบังบางทีบางครั้งมันมาพร้อมกันไม่ได้สำหรับตัวคุณณตอนนี้นะที่อาจารย์เห็นนะฉะนั้นอาจารย์บอกเลยราศีกันตอนนี้อย่าเพิ่งมีใครอยู่โสดไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูคนโสดนะคะที่มีคนคุยเป็นยังไงบ้างนะคะไพ่ขึ้น Six of Wands ขึ้นมาตายแล้วขอบอกเลยว่ามันมีโอกาสที่คุณจะสมหวังเรื่องความรักนะเนี่ย มีโอกาสสูงมากเลยนะคะถ้าในกรณีที่ต่างคนต่างคุยกันบ่อยๆไม่ใช่ว่าเราคุยกับเขาฝ่ายเดียวหรือเขาพยายามคุยกับเราฝ่ายเดียวก็ไม่ใช่เนาะคือถ้าเรารู้ว่าหัวใจของเราทั้งสองคนน่ะมันจูนกันติดจริงๆแล้วก็คุยมาในระยะเวลานึงแล้วรู้สึกว่าในระยะเวลานี้มันใช่มาโดยตลอดมันมีโอกาสที่จะเป็นแฟนกันสูงแต่ไพ่ก็ยังขึ้นความกลัวนิดนึงมันเหมือนว่าเป็นความวิตกจริตกลัวเขาจะไม่ดีกลัวเขาจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดตอนที่คบกันไปฉะนั้นถ้าคุณจะขยายเวลาในการดูใจกันไปเรื่อยๆก็ได้แต่ไพ่พูดว่ามันมีโอกาสที่คุณกับเขาจะสำเร็จในประสบความสำเร็จในเรื่องความรักนะคะคือในช่วงระยะเวลานี้อาจารย์มองว่าถ้ามันไม่ใช่คนนี้ก็อาจจะมีคนอื่นเข้ามาอีกนะคะเพราะว่าดูแล้วคุณค่อนข้างมีเสน่ห์หรือว่าคุณมีช้อยส์ให้เลือกอยู่นะคะแต่ถ้าถามว่าตัวคุณเองจะคบแล้วถึงขั้นเป็นแบบคู่ชีวิตได้เลยไหมไพ่มันคือว่ามีโอกาสอยู่เหมือนกันเหมือนเจอลักษณะของคำว่าเนื้อคู่ชีวิตแต่ทุกอย่างเวลาคบกันก็ต้องปรับต้องจูนกันถึงจะประสบความสำเร็จในเรื่องความรักนะคะฉะนั้นเลยบอกว่าช่วงนี้คุณจะแฮปปี้อยู่เหมือนกันก็หากเป็นฉะนั้นขอแสดงความยินดีด้วยนะคะล่วงหน้าเลยเรามาดูกันนะคะสำหรับคนที่มีแฟนเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้ไพ่ขึ้นว่าเรามาระวังเรื่องการทะเลาะ กันแต่คุณทั้งสองคนไปจากกันไม่ได้ มันเหมือนกับว่าทะเลาะ กันแบบลิ้นกับฟันนะคะทะเลาะ กันบ้างเล็กน้อยนะคะแล้วก็ช่วงนี้คนที่มีแฟนก็ค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์มากทำให้มีโอกาสที่จะมีคนอื่นเข้ามาค่อนข้างสูงฉะนั้นตบมือข้างเดียวไม่ดังถ้าเป็นฝ่ายตัวคุณเอง
จำไว้เสมอรักษาศีลข้อที่3ให้ได้ในเรื่องความรักไม่ฉะนั้นเดี๋ยวมันจะผิดศีลธรรมต่างๆแล้วสิ่งไม่ดีมันก็จะเข้ามาในจิตใจของเราเนาะคือในกรณีเนี้ยคือมันเหมือนกับว่ามันมีโอกาสที่คุณเองจะมีคนเก่ากลับคืนมาหรือว่าคนที่แบบยังชอบคุณมาจีบคุณมาพยายามที่จะมาคุยกับคุณอีกรอบนึงก็ได้นะคะแต่อย่างที่บอกก็มันก็อยู่ที่ตัวเราจะใจอ่อนหรือเปล่าล่ะหรือยังไงนะคะก็อาจารย์มองว่าถ้าความรักของคุณมันดีอยู่แล้วก็อย่าเอาใครเข้ามาเลยดีที่สุดนะคะแล้วก็ไม่ควรจะทำอย่างนั้นนะแต่ไพ่อะขึ้นกรณีแบบนี้อาจารย์มองเห็นว่าช่วงนี้คุณกับเขาเนี่ยต่างคนต่างทำงานก็ได้มีเวลาให้กันน้อยหรือว่ามีความสวีทหวานแหววน้อยลงนิดนึงแล้วมันทำให้มันมีโอกาสที่จะทะเลาะกันในกรณีบางคนเป็นแฟนกันแล้วก็อยู่ด้วยกันนะคะมันก็จะมีปัญหาน้อยลงกว่าเดิมหน่อยนึงนะคะแต่ก็มันก็ลิงก์กับแฟนบางทีบางครั้งอาจจะมีเบื่อหน่ายหรือว่าบางทีบางครั้งคนใดคนนึงทำไม่ถูกใจมันก็เหมือนเป็นการเก็บสะสมอะมีอะไรอาจารย์อยากให้คุยกันดีกว่าเพราะว่าไพ่มันขึ้นว่าศึกษาดูใจกันเพิ่มมากขึ้นคุยกันมากขึ้นแล้วมันจะดียิ่งขึ้นนะคะแล้วไพ่ขึ้น The Star ขึ้นมานะคะส่วนมากแล้วมันแปลว่าช่วงเนี้ยถ้าสมมติว่าคุณทั้งสองคนปรับความเข้าใจกันก็จะยิ่งรักกันมากกว่าเดิมนะคะแล้วก็มันก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าคุณทั้งสองคนยังไปจากกันไม่ได้ยังต้องเป็นแฟนกันเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มีโอกาสที่จะพาไปเจอนะคะพ่อแม่หรือว่าช่วงนี้อาจจะแบบเข้าหาครอบครัวค่อนข้างเยอะนะคะครอบครัวของคุณหรือครอบครัวของแฟนก็ได้บางท่านนะคะเป็นแฟนกันอยากมีบุตรมีลูกก็มีโอกาสที่จะมีหรือว่าช่วงนี้อาจจะวุ่นวายกับบุตรกับลูกก็ได้เพราะว่ามันมีสถานะของคำว่าเด็กเข้ามานะคะมันไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องมีแบบปิดกิ๊กกักไม่ใช่อย่างนั้นนะอาจจะเป็นเด็กก็ได้ก็คือลูกก็ได้หรือว่าช่วงนี้พยายามปั่นเงินเพื่อสร้างอนาคตด้วยกันก็ได้นะคะเรามาดูต่อสำหรับคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะคนที่แต่งงานแล้วช่วงนี้ก็โอเคอยู่นะคะแต่เรามาระวังเรื่องอีโก้สูงนิดนึงเพราะว่าไพ่มันขึ้นว่าถ้าจะทะเลาะกันเรื่องอีโก้มากกว่าคือมีคนใดคนนึงไม่ยอมหรือว่าทั้งสองคนไม่ยอมกันทั้งคู่คือไฟกับไฟเจอกันไม่มีคนนึงเป็นน้ำเพื่อดับไฟเลยนะคะแต่อาจารย์มองว่าเดี๋ยวคุณทั้งสองคนก็เข้าใจกันเองแหละเพราะว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวก็มีการขอโทษกันถ้ามันมีปัญหากันเนาะแต่ไพ่ขึ้นว่าช่วงนี้อาจจะมีการไปสังสรรค์กับเพื่อนมากขึ้นหรือไปเจอกับเพื่อนมากขึ้นแล้วก็เป็นไปได้ก็พาแฟนไปด้วยมันก็จะยิ่งดียิ่งขึ้นแต่อาจารย์มองว่าคุณทั้งสองคนน่ะก็ยังรักกันเหมือนเดิมนะคะก็ยังทำงานต่างคนต่างทำงานเพื่อสร้างอนาคตเหมือนกันแต่แค่ว่ามันจะมีแค่เรื่องอีโก้นิดนึงนะคะมันมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณทั้งสองคนไม่ยอมเข้าใจกันนะคะพยายามปรับทัศนคติปรับความเข้าใจกันนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วคุณก็เป็นคู่ชีวิตกันเป็นแฟนเป็นสามีภรรยากันอยู่นะคะอย่าให้สิ่งต่างๆไม่ดีมาบดบังเลยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นความทุกข์ที่เข้ามานะพยายามปรับเปลี่ยนทัศนคติให้ได้เพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนของการปรับเปลี่ยนทุกอย่างนะคะอาจารย์ก็ไม่อยากให้ใครเปลี่ยนแฟนนะคะหรือเปลี่ยนสามีภรรยาก็ไม่โอเคเนาะเรามาดูเรื่องสุขภาพกันดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงนะคะสุขภาพนะคะน้ำหนักขึ้นนะคะแล้วก็อุดมสมบูรณ์มากช่วงนี้นะคะกินเก่งนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยที่ผอมเนี่ยอาจจะแปลว่าสมมติชอบกินชานมไข่มุกมากค่ะเบาหวานรับประทานนะคะหรืออาจจะเป็นคำว่าบางทีไขมันในเส้นเลือดอุดตันนะคะแล้วก็ให้เรามาระวังเรื่องปวดหลังปวดคอบ่าไหล่บางทีอ้วนขึ้นมันก็ปวดขาปวดคอบ่าไหล่เป็นได้หมดนะคะแต่โดยภาพรวมไม่ค่อยมีอะไรนะคะถ้าสำหรับใครที่ป่วยอยู่ก็จะหายดีนะคะแต่ถ้าใครที่สุขภาพดีมันก็จะเป็นเนี่ยลักษณะที่อาจารย์พูดนะคะก็เรามาระวังด้วยละกันเนาะก็สำหรับนะคะการทำบุญอาจารย์บอกเสมอพ่อแม่บุพการีผู้มีพระคุณสำคัญที่สุดอาจารย์เข้าใจในมุมมีขาวและดำเนาะในโลกเราพ่อแม่ดีก็มีพ่อแม่ไม่โอเคก็มีตามข่าวที่ตอนนี้ข่าวไทยเยอะมากนะคะนู่นนี่นั่นนะคะอาจารย์ก็เข้าใจแหละแต่อย่างตัวอาจารย์ก็จะบอกเสมอว่าอย่างพ่อแม่อาจารย์เขาจะเลี้ยงดูอาจารย์มาโดยตลอดอาจารย์ก็จะทดแทนบุญคุณเขาเรียกว่าความกตัญญูสำคัญที่สุดเป็นบ่อเกิดของสิ่งดีงามที่จะเข้ามาในชีวิตของเรานะคะฉะนั้นเป็นสิ่งที่เราควรทำความกตัญญูสำคัญมากๆอย่างตัวอาจารย์ก็จะดูแลพ่อแม่แล้วก็ให้เงินพ่อแม่แบ่งส่วนให้เงินตลอดเลยนะคะแต่สำหรับบางคนบอกว่าอาจารย์คะพ่อแม่หนูไม่ค่อยโอเคหรือพ่อแม่หนูไม่ได้เลี้ยงดูเรามาฉะนั้นกตัญญูเท่าที่ไหวละกันคนบางคนอาจจะมีพ่อแม่บุญธรรมเป็นพี่ป้าน้าอาเลี้ยงดูมาเป็นพี่น้องเลี้ยงดูเป็นพี่หรือใครก็ตามแต่เลี้ยงดูเรามาก็ได้นะคะฉะนั้นเลยบอกว่าให้คนในบ้านอิ่มก่อนหรือพระในบ้านอิ่มก่อนอาจารย์จะพูดเสมอคือพระในบ้านคือพ่อแม่เนาะอิ่มก่อนแล้วค่อยทำบุญนอกบ้านโอเคถ้าทำบุญนอกบ้านคุณควรทำกับอะไรข้าวสารอาหารแห้งหรือว่าอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องตักบาตรตอนเช้าก็ได้หรือว่าถวายเพลงก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นคำว่าซื้อของไปบริจาคในเชิงว่าซื้ออาหารของบริโภคให้กับคนยากไร้ต่างๆก็ได้นะคะอะไรที่เป็นของกินของบริโภคน้ำเครื่องดื่มต่างๆเป็นของสดได้ยิ่งดีนะคะก็อย่างเช่นเหมือนกับข้าวกับปลาโรงทาน
ต่างๆจะยิ่งดีต่อตัวคุณหากใครทำก็อนุโมทนาบุญด้วยแต่จริงๆการทำบุญทำได้หลากหลายอย่างค่ะแต่อันนี้อาจารย์แค่พูดเพื่อกระตุ้นให้คุณไปทำด้วยแล้วก็เป็นมันดีต่อตัวคุณในเดือนนี้เท่านั้นเองนะคะแต่การทำบุญทำได้หลากหลายอย่างไม่ว่าคุณจะโอนไม่ว่าคุณจะไปทำเอง1บาทก็คือบุญหากคุณทำด้วยใจสูงนะคะฉะนั้นอย่าไปกังวลว่าจะต้องทำมากทำน้อยแต่บางคนมีน้อยก็ทำน้อยบางคนมีมากอาจจะทำมากก็ได้ทำยังไงก็ได้ไม่ให้คุณเดือดร้อนนะคะถ้าคุณทำแล้วเดือดร้อนอันนี้ถือว่าเป็นบาปของเรานะคะเพราะว่าเราเองก็จะทุกข์นะฉะนั้นทำเท่าที่ไหวแล้วก็เราสบายใจยังไงทำแบบนั้นละกันแล้วก็หมั่นสวดมนต์ในสมาธิด้วยพลังงานของคุณเนี่ยอาจารย์ไม่ค่อยเห็นพลังงานที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะส่วนมากจะเป็นในเชิงที่ดีนะคะอาจารย์ก็เลยไม่ได้แบบพูดอะไรมากเกี่ยวกับเรื่องการสวดมนต์นั่งสมาธิแต่ยังไงคุณก็ต้องทำนะคะเพราะว่าถ้าคุณมีสติสัมปชัญญะมีสมาธิทุกๆอย่างคุณจะทำได้ดีมากกว่าเดิมด้วยมันก็เหมือนพลังงานด้านบวกที่เข้ามาเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเราเสมอนะคะฉะนั้นบทสวดมนต์บททั่วไปอาจารย์แปะไว้ให้แล้วเป็นบทที่เรียงลำดับนะคะมีคนเขียนเอาไว้นะเป็นบทเบสิกเลยแต่ถ้าคุณจะสวดมนต์บทอื่นๆหาเองใน Google ได้เลยนะคะหรือแม้กระทั่งหาเองใน Google เลยจะสวดมนต์บทไหนอะไรยังไงแต่บทเบสิกถ้าสวดได้เริ่มต้นก่อนก็จะยิ่งดีสละเวลาของคุณสัก30นาทีถึง45นาทีก็ได้ในการสวดมนต์นั่งสมาธิมันจะช่วยเหลือคุณได้ดีมากจริงๆนะคะที่อาจารย์ต้องพูดทุกคลิปจนบางคนอาจจะบอกว่าเบื่อรำคาญแต่อาจารย์จะพูดนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ควรทำนะถ้าบางคนบอกอาจารย์คะหนูไม่อยากสวดมนต์นั่งสมาธิหนูทำอย่างอื่นได้ไหมได้อาจารย์ก็บอกเสมอว่าอาจจะรดน้ำต้นไม้อยู่กับธรรมชาติฟังเสียงเพลงบำบัดเพลงปรับสมาธิมีเยอะแยะใน YouTube นะคะสมัยนี้เยอะมากคุณไปดูได้เลยหรือว่าฟังเพลงใน YouTube แบบเขาเรียกว่าธรรมชาติเสียง ASMR แล้วแต่คนจะเรียกกันเนาะแล้วก็อาจจะแบบเป็นบางคนอาจจะเป็นลักษณะของคำว่าปลูกต้นไม้พรวนดินอะไรอย่างเงี้ยหรือออกกำลังกายก็ได้หากิจกรรมที่ทำใหเกิดสมาธิแล้วเป็นกิจกรรมที่คุณชอบด้วยจะยิ่งดีนะคะฉะนั้นก็ขอให้คุณมีความสุขมากๆอาจารย์ขออนุญาตจบคำทำนายเดี๋ยวเพียงนี้นะคะเดี๋ยวในอนาคตอาจารย์ทำ Facebook Fanpage ขึ้นมาเมื่อไหร่เดี๋ยวอาจารย์จะแปะลิงก์ไว้ทุกท่านไปกด follow หรือกดไลค์กันนะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยในอนาคตนะสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์คลิปวิดีโออันนี้เป็นกำลังใจให้อาจารย์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะสำหรับท่านที่ยังไม่กด Subscribe กันแล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งๆแจ้งเตือนนะคะในกรณีที่อาจารย์มีคลิปใหม่คุณก็จะเห็นคลิปใหม่ของอาจารย์เป็นอันดับแรกเลยเป็นคนแรกๆที่ได้เข้ามาดูนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตาม Instagram หญิงฟลัชจูน245ลาไปก่อนค่ะทุกท่านขอมีความสุขมากๆนะคะโชคดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ใต้คลิปวิดีโอนี้กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปการกุศลต่อไปให้ทุกท่านได้ดูและอย่าลืมกดติดตาม Instagram หญิงฟลัชจูน245ตามด้านล่างได้เลยนะคะคุณสามารถรับฟังรับชมคลิปวิดีโออื่นๆในช่องของอาจารย์กิ่งฟ้า2465ได้เลยค่ะ